สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดถึงแล้ววัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสอนุทินตื่นตั้งแต่เช้าตรู่รับมอบบริจาคจากสหรัฐเป็นหนึ่งความหวังสำหรับคนไทยในสภาวะโรคระบาดโควิด-19 ได้มาถึงแล้วล่าสุดเพจ US Embassy Bangkok ได้โพสต์ว่าวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสที่สหรัฐอเมริกาบริจาคเดินทางถึงไทยแล้วเรียบร้อยซึ่งคาดว่าวัคซีนอีก1ล้านโดสจะเข้ามาภายหลังรวมเป็น 2.5 ล้านโดสโดยเงื่อนไขหรือแนวทางการแจกจ่ายวัคซีนครั้งนี้นายไมเคิลฮินอุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาจะมีการแถลงภายหลังนอกจากนี้ยังมีนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์โอภาสและเจ้าหน้าที่ก็เดินทางมารับวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคฟรีจากสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ด้วยก่อนหน้านี้นางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์จำนวน 1.54 ล้านโดสให้บุคคลดังต่อไปนี้1. บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิดทั่วประเทศเข็ม3กระตุ้นภูมิคุ้มกัน 700,000 โดส 2. ผู้มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิดมีสัญชาติไทย 645,000 โดสได้แก่ผู้สูงอายุผู้มีโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคอายุ12ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไป3. ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยเน้นผู้สูงอายุและโรคเรื้อรังหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปและผู้เดินทางไปต่างประเทศที่จำเป็นต้องรับวัคซีนไฟเซอร์เช่นนักการทูตนักศึกษา 150,000 โดส 4. ทำการศึกษาวิจัยได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการวิจัยจริยธรรม 5,000 โดส 5. สำรองส่วนกลางสำหรับตอบโต้การระบาดของเชื้อกลาย 1,40,000 โดสท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณครับ